สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนี่มาพบกับจองคุณหยาพักเพื่อนหรือพี่เก้ามีคุณหยาสิพามาเห็ดหมูกรอบเนาะหมูกรอบง่ายๆค่ะเราใช้แค่เกลือนะคะมะนาวใครมีน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะแต่วันนี้น้ำส้มสายชูของคุณหยาหมดพอดีก็เลยต้องใช้มะนาวแทนมะนาวก็ใช้ได้ค่ะก่อนอื่นเราก็จะนำหมูไปต้มก่อนค่ะต้มพอเนื้อหนังเขาตึงๆนะคะแล้วเราก็จะนำออกมาค่ะไปค่ะไปต้มกันเลยค่ะตั้งน้ำเดี๋ยวใส่เกลือลงไปค่ะเราจะต้มหนังหมูประมาณ20นาทีก็พอนะคะทุกคนพอหนังหมูสุกไม่ให้สุกมากนะคะ20นาทีก็พอค่ะเราก็ตักขึ้นมาค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงนะต้มต่อมาค่ะครบ20นาทีแล้วเราก็จะตักขึ้นนะคะสุกประมาณนี้แหละค่ะหนังสุกประมาณนี้เนาะเราก็จะตักขึ้นค่ะตักมาพักไว้ก่อนเย็นแล้วเนาะเราก็จะมาจิ้มนะคะจิ้มลงไปลึกๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยจิ้มแบบนี้เลยค่ะเราจิ้มเยอะเท่าไหร่หนังหมูเราก็จะฟูกรอบจิ้มลงไปลึกๆเลยค่ะมันก็จะออกมาค่ะทุกคนนี่ค่ะเราจิ้มครบทุกอันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาใส่มะนาวกันค่ะก็จะมะนาวบีบลงไปเลยค่ะก็ถูๆให้เขาซึมเข้าไปค่ะใส่น้ำส้มสายชูก็ได้นะคะน้ำส้มสายชูค่ะจากนั้นเราก็จะมาทาเกลือนะคะทุกคนเกลือแล้วก็ทาเลยค่ะเดี๋ยวตาส่วนญาติจะลงไว้ใต้คลิปนะใครจะทำก็เข้าไปดูได้ค่ะทาไม่ต้องเยอะค่ะมันจะเค็มเนาะจะเอาละทุกคนข้างก็ทาค่ะทาแล้วเราก็ถูให้เกลือซึมเข้าไปข้างในค่ะแล้วบ้างอย่างนี้เวลาทอดเสร็จเราจะได้หั่นง่ายนะคะแล้วก็ถูค่ะถูให้เกลือละลายเข้าไปในเนื้อหมูเลยแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเราก็จะนำไปทอดค่ะเราต้องวอร์มกระทะให้ร้อนก่อนนะคะพอกระทะร้อนเราก็ปิดแก๊สเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วเราใส่หมูลงไปตอนน้ำมันเย็นๆเลยนะคะหนังหมูเราก็จะไม่กระเด็นพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาชมต่อค่ะเราตั้งกระทะวอร์มให้ร้อนแล้วนะคะเราก็ปิดให้กระทะเย็นลงเราก็เติมน้ำมันลงไปค่ะใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะคะทุกคนต้องให้มันทั่วหมูจากนั้นเราก็เอาหมูเราไปวางค่ะ
อันนี้เลยค่ะจากนั้นก็เปิดแก๊สเปิดไฟอ่อนเปิดไฟให้อ่อนเลยนะคะทุกคนรอให้หนังเขาสุกรอให้หนังเขาสุกค่อยๆสุกเขาจะไม่กระเด็นค่ะถึงกระเด็นก็จะมีนิดหน่อยแต่ก็จะไม่กระเด็นมากค่ะเนี่ยนะคะเราเปิดไฟอ่อนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆต้องคอยดูนะคะข้างล่างพอหนังเขาเริ่มสุกก็จะไม่กระเด็นนะคะแล้วก็คอยดูข้างล่างด้วยค่ะหมูกรอบนี่ใช้เวลาทอดนานมากเป็นชั่วโมงเลยค่ะเราทอดนะคะคอยดูทอดไปเรื่อยๆใจเย็นๆค่ะอาหารของเราออกมาก็จะสวยงามอร่อยค่ะชิ้นใหญ่เราต้องคอยดูค่ะข้างล่างด้วยถ้าหนังแห้งแล้วนะจะไม่กระเด็นค่ะถ้าหนังยังไม่แห้งก็จะมีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบ้างแต่ก็ไม่มากพอเราทอดหนังของเขาสุกเราก็จะเปิดไฟกลางค่ะทุกคนเดี๋ยวรอชมต่อนะคะต้องคอยดูนะคะแล้วเราก็ตัดเอาทางเนื้อลงค่ะถ้าเราไม่คอยดูนะมันจะไหม้นะคะเราก็ตัดเอาทางเนื้อลงบ้างก็ตัดเอาหนังลงจะได้ถูกสุกสม่ำเสมอกันเนาะโอ้ยากกับพูดถูกทำอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆนะคะทอดมาเกือบชั่วโมงแล้วค่ะยังเพิ่งได้แค่นี้เรามาดูว่าหนังเขาสุกหรือยังหนังสุกแล้วเราจะเปิดไฟกลางค่ะทุกคนสุกแล้วเนาะเราจะเปิดไฟกลางค่ะเปิดไฟกลางเราต้องคอยดูนะคะเดี๋ยวหนังจะไหม้แล้วก็กลับมาค่ะกลับทางเนื้อลงบ้างข้างลงบ้างค่ะจะได้สุกสม่ำเสมอเนี่ยสังเกตดูนะคะหนังเขาสุกก็จะเป็นใสๆแบบนี้แล้วก็จะไม่กระเด็นแล้วค่ะเนี่ยเราก็คอยเอาเนื้อลงบ้างเอาหนังลงบ้างค่ะยังไม่เสร็จขั้นตอนนะคะเราทอดมาสักครึ่งนึงเราก็จะตักขึ้นมาพักเพื่อให้เย็นตัวแล้วมาทอดรอบที่2ค่ะหนังถึงจะกรอบนานอยู่ทนค่ะเดี๋ยวมาชนต่อค่ะนี่ทอดมาชั่วโมงกว่าแล้วนะทุกคนก็เริ่มจะเหลืองแล้วเนาะนะคะแล้วก็ตัดเอาข้างๆลงบ้างนะคะจะได้สุกทั่วกันพอเขาสุกนะก็จะตั้งไม่ค่อยอยู่แล้วนะสังเกตง่ายๆนะทุกคนก็พี่กลับไปกลับมาค่ะใกล้จะได้แล้วพอถ้าเหลืออีกสักหน่อยก็จะตักขึ้นมาพักเหลืองนี้ประมาณนี้เราก็จะตักขึ้นมาพักค่ะขั้นตอนนี้ยังหมูเรายังไม่กรอบนะคะเราต้องทอดรอบสองค่ะเราจะเอาขึ้นมาพักให้เย็นนะคะเหลืองประมาณนี้เราก็จะเอาขึ้นมาพักค่ะจากนั้นเราจะตักน้ำมันออกนะคะตักน้ำมันออกครึ่งนึงค่ะเราจะได้เก็บน้ำมันไว้ใช้ต่อได้พอรอบสองนี่น้ำมันจะดำแล้วเรามาทอดขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้แรกก็ตัดน้ำมันออกไปหน่อยเนาะขั้นตอนนี้เราจะทอดไฟแรงนะคะหมูเราที่พักไว้เย็นแล้วเราก็จะนำลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราต้องตักหมูนะคะถึงจะได้ออกมาสวยงามนี่จะตัดฟองแล้วค่ะกรอบนอกฉ่ำในนะคะทุกคนเห็นไหมคะมันก็จะกรอบแล้วค่ะเดี๋ยวขึ้นมาก็จะกรอบ
เดี๋ยวย่าจะทอดไปเรื่อยประมาณนี้ย่าก็เอาขึ้นแล้วค่ะชิ้นที่สองลงไปเลยย่าทอดเสียจริงเพราะกลัวตัดไม่ทันก็ใช้ไฟแรงนะคะทุกคนแล้วกลับบ่อยๆค่ะจะได้กรอบอยู่ทนทานเราจะเอาเหลืองเอากรอบแค่ไหนก็ตามใจเราเลยค่ะประมาณนี้แหละก็กรอบแล้วเนาะแล้วก็จะเอาขึ้นเลยค่ะชิ้นที่สามแล้วค่ะกรอบเราสุกแล้วนะคะทุกคนฟังเสียงนะคะกรอบเดี๋ยวย่าจะหั่นให้ดูค่ะเขายังเย็นไม่ดีนะถ้าเย็นกว่านี้ก็จะกรอบกว่านี้มันกรอบค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะน่ากินมากนี่ก็ไม่คมเค็มมากย่าจะเอาไปผัดกะเพราค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปนะคะวันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนค่ะเงินไหลกองทองไหลมานะคะขอบค่ะทุกคนอร่อยมากวันนี้ขอตัวจบคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย